เรียกได้ว่าเป็นซีอีโอคนเก่งที่น่าจับตามองกันเลยล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจคนเก่งแม่ฝนธารมาสบุญครองที่ล่าสุดคว้ารางวัลท็อปแมนอวอร์ดรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะรางวัลนี้นะคะวันนี้บริษัทบุญรักษา2558ได้รับรางวัลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นก็คือเกี่ยวกับเครื่องสำอางโดยตรงนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะแล้วก็รางวัลนี้ตอนนี้ยอดขายทะลุทะลวงเลยนะคะทะลักแล้วก็หลั่งไหลมานะคะแล้วก็ยอดตรงนี้นะคะก็ได้นำพาสมาชิกและผู้นำที่ทำยอดได้นะคะได้นำพาไปเที่ยวที่เกาหลีประเทศเกาหลีนะคะในวันที่5ที่จะถึงนี้ค่ะวันที่5มีนานะคะรวมแล้วนะคะคนที่ทำยอดได้ก็เกือบ100คนนะคะเป็น773ท่านนะคะทั้งหมดจะเดินทางวันที่5นะคะตอนเที่ยงคืนค่ะมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะคะมาตรฐานของสินค้านะคะตรงนี้สินค้าตอบโจทย์ของเขาเองนะคะคือผู้บริโภคก็ดีนะคะผู้ใช้นะคะที่ได้ใช้แล้วก็ย้อนกลับซื้ออีกนะคะแล้วก็ขายดีมากนะคะคือการตลาดตอนนี้ก็คืออยู่ที่คุณภาพของสินค้าโดยตรงนะคะก็เลยทำให้ยอดขายทะลุเลยค่ะนะคะปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นร้อยหลักร้อยล้านเลยค่ะนะคะปีนี้คิดว่าเป็นพันล้านแน่นอนค่ะสำหรับสมาชิกหรือยังไม่เป็นสมาชิกก็ดีนะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะบริษัทบุญรักษาอยากเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้มาทดลองนะคะสินค้าดีๆของบริษัทมีทั้งหมด10กว่าตัวนะคะไม่ว่าเกี่ยวกับสุขภาพก็ดีเรื่องความสวยความงามก็ดีนะคะก็อยากให้ทดลองกันนะคะทางบริษัทก็มีการแจกนะคะเวลามีประชุมก็จะแจกตลอดนะคะค่ะอยากให้ลองกันค่ะ